วัสดีครับท่านที่ สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยคันเล็กใหญ่ใหม่เก่า ไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงวันนี้อิ่มอิ่มหนำสำราญอิ่มอิ่มอะไรอิ่มโลกธาตุไม่กินแต่โลกธาตุเนาะมันก็เลยอิ่มอิ่มก็แน่นแน่นก็อึดอัดอึดอัดก็ไปต่อไม่ได้ว่าแล้วก็เอาคำง่ายๆมาเล่นกันหลายคนและท่านต้องการจังแฮปปี้แฮปปี้แฮปมาจากอะไรปี้มาจากอะไรเนาะลองสิงัดตำรางัดตำราแฮปเนี่ยมันแฮปปี้มันสะกดด้วยตัว H ตัว A ตัว P แล้วก็ P อีกตัวหนึ่งแล้วก็ Y อ่านไปวนเวียนไปวนเวียนมาเอ๊ะมันลงแฮปได้ยังไงมันลงปี้ได้ยังไงวะเนี่ยอ๋อคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้อะไรแฮปปี้เดย์ก็มีมันแฮปปี้อะไรกันเยอะแยะเหลือเกินง่ายๆคือความสุขเนาะใครก็อยากจะได้เจ้าความสุขนะมันจะมาแบบไหนล่ะความสุขถ้าจะมีการจำแนกแยกย่อยก็สุขภายนอกกับสุขภายในก็แค่นั้นเองสุขภายนอกก็ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บโดยเฉพาะยิ่งของกินกินอร่อยกินแล้วมันก็ชื่นใจเพราะบางคนเกิดมาเพื่อการกินกินจริงๆนะกินแบบไม่บัญญัติบัญญังเลยอะไรของหน้ากินหมดผลจากการกินบางคนกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่มันอ้วนบางคนยิ่งกินยิ่งอ้วนเอาไงกันแน่โอ้ยนะก็พยายามเล่นๆคำพวกนี้นะฮะเป็นคำที่มันเพลนๆง่ายๆง่ายๆสบายๆใช้กันมานานหลายร้อยรุ่นคนแล้วสุดท้ายก็จับต้นชนปลายไม่ถูกแยกแยะแยกย่อยก็ไม่ได้อ่ะก็ตามมาตามไปตามเกิดตามมีอ่ะก็แฮปปี้ก็แฮปปี้ตามแฮปปี้นิวเยียร์บางคนก็ใส่เติมอีกทีแฮปปี้นิวเมียนะไปร่าเริงไปหล่าล้าไปดราม่ากับแฮปปี้นิวเมีย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 ละนิวเมียไปเรื่อยก็สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้คงจะเจอกันอย่างนั้นนั่นคือความเป็นจริงของวิวัฒน์วิวัฒนาการของสัตว์โลกต้องยอมรับนะฮะคำว่าวิวัฒนาการของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์สปีซีส์ใดไฟลัมใดและสัตว์มนุษย์เนี่ยถือเป็นตัวอย่างของสัตว์โลกทั้งหมดใช่นะอ่ะมีความสุขจากภายนอกเดี๋ยวก็ไปดูหนังแล้วเดี๋ยวก็ไปฟังเพลงแล้วอยู่บ้านหนังมีดูไหมโอ้ยทุกวันนี้กดปุ๊บปุ๊บมันก็มาแล้วหนังนะเพลงเหมือนกันกดเดี๋ยวนี้มันก็มาให้ฟังเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะเห็นไหมดูหนังฟังเพลงทุกวันนี้ดูได้ผ่านมือถือมือถอยเนี่ยโอ้โหมันอร่อยอร่อยเหลือเกินใครต้องการจอใหญ่ก็มี การสื่อสารเข้าไปสู่จอใหญ่ก็นั่งดูกันเต้นแรงเต้นกาไปตามบทบาทลีลาของสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์โอเคนะตีแตกได้ไหมสัตว์ตกได้ยังนั่นคือเขาไหมหรือว่าเราก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ก็ตามใจ
แล้วแต่ว่าใครจะสรุปไว้ได้ตรงไหนในช่วงชีวิตแห่งความเป็นจริงช่วงชีวิตก็คือช่วงวัยคนไหนที่ยังไม่เพียงพอก็ไปลุยไปสุดขั้วโลกเลยนะ H มาจากคำว่า help no help แปลว่าอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันวันหนึ่งวันหนึ่งมีใครช่วยเหลือใครแล้วเรื่องอะไรเห็นไหมมันก็มีอะไรของอยู่ของกินของใช้จริงๆก็มีแค่นี้จริงๆช่วยกันมนุษย์เลยของอยู่ของกินของใช้ช่วยให้ที่พักอาศัยแค่ข้ามคืนเนี่ยของกินปากซอยกลางซอยในซอยหรือใดๆที่เห็นว่าเขาเหล่านั้นไม่พอกินก็หยิบยื่นให้กันใช่ไหมสำหรับคนที่มีเกินพอก็ให้ไปทางด้านศาสนาก็บอกทำบุญทำทานก็สืบเนื่องกันมาอ้าวคนไหนทำแบบนี้ก็ถือว่ามีความสุขใช่ไหมมีความสุขสุขที่ได้ให้นี้เป็นต้นให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้าน ทุกวันนี้นะฮะการช่วยเหลือเกื้อกูลในทางวัตถุสิ่งของเนี่ยผมว่ามันยังไม่พอนะมันยังไม่ถึงจุดจบการช่วยเหลือเกื้อกูลในทางจิตวิญญาณเขาก็มีนะหมอดูพวกจิตวิญญาณโอเคไหมทรงร่างร่างทรงช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้านจิตวิญญาณทางด้านนู้นไปนะครับและช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการปรึกษาหารือปรึกษาหารือนะไอ้กลุ่มจิตวิญญาณเนี่ยก็มักจะตั้งตัวตั้งตนเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในโลกไปเนี่ยบอกว่าจันโลงใจไปเรื่อยนะจันหนักเป็นเบาจากอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีในสิ่งนั้นนะครับผู้ได้มีความทุกข์หรือใครต้องการคำว่าตัว H Help เนี่ยก็ความช่วยเหลือก็ไปหาที่ตั้งของตรงนู้นตรงนี้จะเป็นสำนักนู่นนี่นั่นจะเป็นสถาบันนู่นนี่นั่นเห็นไหมหรือจะเป็นศูนย์ใดๆนู่นนี่นั่นเยอะเช่นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะสถาบันวิจัยทางจิตสถาบันพัฒนาทางจิตไปนู่นเอาก็ตามไปดูตามไปรู้ตามไปรู้จัก ถึงกลางทางหรือว่าไปได้สมมติว่าทั้งหมดก็ขีดเส้นไม่สิบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปได้20% 25%รู้กึ๋นหยุดถอยแค่นั้นเองประมาณคนที่รู้ทันรู้แจ้งรู้ไวก็จะไม่เป็นเหยื่อใช้คำว่าเหยื่อนะโอ้ภาษาอย่างเงี้ยจะคบกันได้หรือเป็นเหยื่อของต้นทางเป็นเหยื่อของหัวแถวเป็นเหยื่อเจ้าสำนักหรือว่าเป็นเหยื่อตำหนักดีไหมครับเคยไหมครับท่านอยู่หน้าจอผมว่าเยอะนะเดาทางเอาไว้ก่อนที่มาเจอลุงออกแต่พอเวลาเราเจอลุงออกก็ให้โอ้ยสิ่งที่ว่ามานั้นไร้สาระหมดไปเลยมันจะลบมันจะเลือนไปหรือไม่หรือยังติดพันกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ถ้าหาว่าใครติดพลันกสิณนั้นก็ลดละหยุดหรือจะหักดื้อก็มีปัญหานั่นนะก่อนทั้งหมดทำไปก็เพราะตัว H Help นะต้องการความสุขที่เป็นความสุขที่ผมว่ามันน่าจะยั่งยืนนะคือผู้ให้ผมว่านะเป็นความสุขที่ยั่งยืนได้คือผู้ให้มันอยู่ที่ว่าเรามีไหมมีอะไรเนี่ยเรามีไหมที่จะให้
มีที่ว่านี่คืออะไรณวันนี้ก็คือตัวกลางนี่นะครับมันมีบทบาทมากตัวกลางก็มีเงินเห็นไหมเปลี่ยนเป็นของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมก็เงินอย่างเดียวรวมความคือเงินอย่างเดียวใช่นะใครมีเงินก็ให้ไปคนให้ก็มีความสุขเพราะว่ามีจะให้เนี่ยคนรับก็ได้รับความช่วยเหลือเห็นไหมความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยในกรอบอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นมิติของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่เหล่าเช่นเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอหมู่บ้านก็มีคุ้มเหนือคุ้มใต้ต้นน้ำท้ายน้ำนั่นนะครับประมาณนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าคุ้มเหนือคุ้มใต้ทะเลาะกันไหมล่ะเพราะฉะนั้นจึงมีผู้คนอยู่ตรงกลางก็เรียกผู้ปกครองในเบื้องต้นถ้าหากว่าเป็นหมู่บ้านก็ท่านผู้ใหญ่ตำบลก็ท่านกำนันเห็นไหมถ้าหากว่าผู้ใหญ่บ้านและกำนันมีอคติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นเป็นญาติโกโหติกลางตัวเองหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมก็เลยกลายเป็นให้คนกลางในหมู่บ้านนั้นซึ่งน่าจะพึ่งพาอาศัยได้กลับกลายเป็นเข้าข้างนู่นนี่นั่นที่สุดแล้วบ้านเหนือบ้านใต้ยกพวกตะลุมบอลกันต่อยกันตีกันห้ามปรามก็ไม่ได้ทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคนกลางสำคัญนะคนกลางสำคัญนะย้ำคนกลางเนี่ยสำคัญจริงๆนะถ้าอยากจะให้สังคมดีคนกลางที่ว่านั้นต้องเป็นกลางจริงๆนะสืบสาวหาต้นทางปลายทางคุยกันดังนั้นตรงนี้ไหมยุติกันได้ไหมแค่นี้มันก็สามารถที่จะหยุดได้แล้วไม่ต้องมาประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศแหละครับถ้าเป็นผมนะมันเกิดแค่จังหวัดกอเท่านั้นเองนะครับประกาศมันแค่จังหวัดกอก็พอแล้วเออใช่ป่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะก็คุมเฉพาะจังหวัดกอที่เนี่ยเกิดมีจังหวัดขอมันขึ้นมาอีกก็ประกาศเชื่อไม่ถึงชั่วโมงแล้วประกาศยังไงประกาศทีชั่วโมงยังไงนี่คุมยอดพีระมิดเลยโอ้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่มนุษย์กระทำกับมนุษย์หรอกมั้งใช่ไหมล่ะเออที่หลวงพูดเนี่ยคิดเป็นบ้างหรือเปล่าผมว่ามันหมดนะหมดยุคหมดสมัยนะบราซิลจะจ้องเล่นจระเข้เวลาเนี่ยหรือไม่ทุกวันนี้มนุษย์โอ้โหวิปริตกันโอ้มดูข่าวโซเชียลมีมนุษย์พันหนึ่งโอ้โหเบ้นป้ายแดงต่างหากอย่างว่าคนมีเงินนะเนาะมันก็โชว์ออฟมันก็ไม่น่าเกลียดหรอกครับแต่ที่เนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่นไปหมดเลยเซ่อยู่แถวราชประสงค์เนี่ยถนนอะไรราชดำริเลยราชประสงค์แยกราชประสงค์แยกพอดีเลยหน้าห้างเซ็นทรัลพอดีหัวมุมพอดีเลยโยมก็คงจะติดไฟเขียวไฟแดงพอดีนะครับคนยืนดูเขาเรียกที่นั่นสกายวอล์กที่นั่นที่เดินบนสกายโอ้ยชื่อสกายกายก็กายก็แล้วกันเอ้าคนดูมีความสุขในการดูแต่ผู้คนรถไปมาก็มีความทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นสุขทุกข์มันอยู่ตรงนะแยกไปแยกมาผมว่าอยู่ที่ความเข้าใจนะจริงๆนะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแปลว่าเราไม่ได้รับทุกข์ใช่ไหมใช่นะแต่เราเห็นเหตุการณ์ผ่านจอคนไหนที่เข้าใจมันก็เป็นความสุขเพราะเข้าใจงั้นความเข้าใจนี่คือความสุขความสุขคือความเข้าใจความเข้าใจอยู่ที่ความพอดีว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจงั้นข้ามเลยนะ
ความสุขอยู่ที่ความเข้าใจ